สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเล่น DataBrick กันนะครับซึ่งอย่างที่ใน l e คเชอรบอกไปแล้วว่า DataBrick ซึ่งคือทีมจาก UC Berkeley นะครับที่เขา spin ออกมาตั้งเป็นบริษัทเองนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมากๆเลยเพราะวาเขาเป็นคนเป็นคน introduce แล้วเป็นคนออกแบบแล้วก็สร้าง Spark ขึ้นมานะครับ เราจะเข้าไปลองใช้ตัว community ซึ่งเป็นตัวฟรีกันแต่ก่อนอื่นคุณจะต้อง sign up นะครับคุณก็เข้าไปที่ data brick เนะแลราก็ sign up เหมือนกัจะมาหน้านี้มี data brick นะครับคุณก็ sign ทั้งสิ้นทั้งปวงพอคุณกด sign up ปับ๊บมันจะออกมาให้คุณสองหน้าสองคอลัมน์ซ้ายกับขวาซ้ายคือตัว enterprise นะครับเขาจะให้คุณลองฟรีอย่าไปใช้ตัวนั้นให้ไปคลิก community ที่ด้านขวานะครับที่มันอยู่ด้านขวามือนะครับคลิกตัว community sign up ตัว community นะครับเมื่อคุณซ ig อ up ตัว community แล้วเขาจะส่งอ e ีเมลมาให้คุณพอคุณคลิกอ e ีเมลยืนยันทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณก็จะสามารถเข้ามาหน้านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็คือหน้าที่จะเป็นตัว data brick นะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองคร่าวๆกันดู introduce ตัว data brick กันดูนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถทำให้คุณสามารถใช้ฟรีได้นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเลยคุณใช้ได้6กิกนะฮะแล้วก็มีโนดเดียวนะครับก็คือไม่มีคลัสเตอร์ให้นะฮะแต่ว่ามันเหมาะมากสำหรับการที่จะทดลองทั้งสิ่งทั้งสิ่งทั้งปวงทั้งทำ POC เล็กๆอะไรก็ตามที่ที่คุณไม่ใช่เป็นไฮคอมพิวติ้งนะครับคุณไม่ใช่เป็นไฮคอมพิวติ้งเพราะว่า คุณมีแค่โนดเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นการทดสอบไอเดียอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงตัวนี้ทําได้ชัดเจนนะครับควนี้เราก็ลองดูเนาะอพอคุณเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราลองดูขวามือบนสุดก่อนคุณสามารถอัปเกรดขึ้นไปเป็นตัวจริงได้ก็จะจ่ายเงินเพิ่มเป็นธรรมดานะครับตัวบล็อกขวาสุดก็เป็นตัวที่ว่า a c c เ u าทที่คุณสมัครนะครับจะเป็นใช้นิดาสมัครหรืออะไรก็ตามทีนะฮะแนะนำว่า ให้ใช้อีเมลตัวเองนะครับเพราะว่าพอจบแล้วจะได้ยังเอามาเล่นได้นะฮะโอเคเรามาดูไปทางซ้ายมือสุดนะครับคุณก็จะมีเมนูมีเมนู d a t a b r i c k มี Home Workspace มี r e c e n t นะครับมี Data นะมี Cluster มี Jobs ที่กำลังรันอยู่แล้วก็มี Search นะครับนี่คือเมนูด้านซ้ายมือทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับ คุณเปิดมาเนี่ยครับมันยังไม่มีคลัสเตอร์ให้คุณใช้ทั้งสิ้นนะฮะทุกครั้งที่คุณจะใช้งานคุณจะต้องไป c r e a t คลัสเตอร์ขึ้นมานะครับซึ่งเขามีให้ใช้ฟรีแต่คลัสเตอร์เนี้ยครับพอมันผ่านไปไม่มีการใช้งานไปสักหนึ่งวันเขาจะตัดทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งก็ไม่มีปัญหาคุณก็กลับมา c r e a t คลัสเตอร์ใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับทันี้ คุณจะเห็นว่าจากตัวนี้ครับมันจะมี engine น,นะครับก็คือตัว computing ซึ่งคุณอยู่หลังฉากซึ่งเป็น cloud นะฮะขึ้นไปใช้ที่ใดที่หนึ่งเป็นตัว spark computing นะครับมีหนึ่ง n o d ให้คุณนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า API ในการที่ว่าคุณจะเอา data เข้านะครับแล้วก็มี notebook นะฮะเพื่อให้คุณเขียนโค้ดต่างๆนะครับคุณจะเขียนส c าร์ได้คุณเขียน SQL ได้แล้วคุณก็เขียน Python ได้นะครับก็จะมี3อันครน,นี้เราลองมาดูภายใต้ Python Welcome to DataBricks เนี่ยครับชัดเจนเนาะมันมีอยู่3กล่อง3 p a n n นนะครับนะซ้ายมือสุดนะครับมันก็จะมีว่า Explore Quick Start Tutorial นะฮะซึ่ง คุณก็ควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเราคลิกเข้าไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยครับนะทุกคนตามทันนะครับค่อยๆตามมานะถ้าเกิดว่าเร็วไปก็บอกผมที่หลังได้นะครับคุณก็จะได้หน้านี้มันก็จะได้หน้า Quick Start Notebook ขึ้นมานะครับลองไปที่ชื่อมันก่อนเนาะ Quick Start Notebook นะครับมีชื่อ Quick Start Notebook สองเนื่องจากผมเคยทำไปแล้วเปิดไปแล้วหลายครั้งมันก็จะมีนี่คือซ้ำแล้วอยากให้คุณเห็นตัวนี้ก่อนทุกคนเห็นที่ไม่น่ใจที่เคอร์เซอร์ขึ้นบอกโอเคขึ้นเนาะเคอร์เซอร์ขึ้น,นะนมันเขียนว่า SQL นะครับนะซึ่งหมายความว่าคุณลองคลิกดูพอคุณคลิกปับ๊บนะครับมันจะขึ้นมาว่า Change Default Language ซึ่งหมายความว่า Notebook โน้ตบุ๊กที่คุณกำลังใช้อยู่เนี่ยภาษาหลักคืออะไรคุณสามารถเลือกได้เห็นไหมครับเนาะคุณมาคลิกตรงขวามือตรงกล่องนี้นะครับคุณคลิกปับ๊บมันจะมีให้เลือกมันจะมี Python มันจะมี Scala มันจะมี S Q L มันจะมี R แสดงว่าคุณสามารถเขียนจำได้ไหมฮะที่เราคุยกันว่าว่าเป็น Unify นั้นเบสิลลีตัวนี้คุณใช้ภาษาได้ในการที่จะเชื่อมต่อในการที่จะเขียน processing ได้ทั้งสิ้นทั้งปวงเราจะทิ้งมันไว้ที่ SQL ตามโน้ตบุ๊กนี้นะครับแล้วคุณก็ค่อยๆไล่ถาไปอันดับแรกเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าพอคุณเปิดมาเนี่ยคุณไม่มีคลัสเตอร์ให้ใช้นะคุณจะต้องทำตามเขาเพราะฉะนั้นเรามาคลิกนะครับภายใต้ชื่อ ค u i c k Start n o t e b ุ o k เนี่ยคุณมาคลิกมันจะเขียนว่า d e t a c h ซึ่งหมายความว่า Note บุ o กอันนี้ยังไม่ได้ผูกไว้กับ Cluster ไหนเราคลิกปับ๊บมันมี Cluster อันนี้ซึ่งผมทำไว้แล้วนะครับคุณก็ไปทำเดี๋ยวเราจะมีอลองทำคลัสเตอรกันดูนะฮะสำหรับของคุณครับเนาะแบบหนึ่งของคุณเนี่ยครับยังไม่มี Cluster คุณก็ไปคลิก นะฮะตรงที่ create cluster หรือว่าคุณจะมาคลิกซ้ายมือในกล่องทั้งสิ้นตรงนี้มันจะมีที่เขียนว่า clusters อยู่คุณคลิกปับ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ create cluster นะฮะคุณก็จะสามารถ create cluster ขึ้นมาได้นะครับโอเคไหมนะฮะเลือกเอา,เอารัน t i m e อะไรก็ตามที่คุณจะเห็นว่า instance เนี่ยมี free 15 g b Memory นะครับอ่านด้วยเนาะ terminate cluster terminate ถ้าเกิดคุณไม่ใช้ภายใน2ชั่วโมงมัน terminate นะครับพวกนี้ลองดูด้วยนะครับ availability zone เนาะ us west ตามทีแล้วแต่ที่เขามีนะครับงนั้นคุณก็เลือกเอาใส่ cluster name ตามที่คุณคิดเอาเองนะครับแล้วก็มาเลือก Run Time เอาตามที่คุณต้องการนะครับจะเป็น Beta machine learning นะครับ scala หรืออะไรก็ตามทีมีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะนะฮะซึ่งผมทำไปแล้ว ออดังนั้นผมก็จะมีเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับผมก็มาคลิกที่ r e c e n t นะเพื่อที่จะกลับไปโน้ตบุ๊กผมก็มาคลิกนะครับดังนั้นผมก็จะมาสามารถมา attach ล้นะฮะงั้นณนะจุดน,นี้ Cluster ผมผูกไว้กับโน้ตบุ๊กนี่ละผมสามารถ Run โน้ตบุ๊กนี้ได้แล้วนะครับตัวแรกนี่ data brick in five minutes นะถ้าเกิดอันนี้มันเป็นแค่ text นะครับตัวที่2กล่องที่2ก็เป็น text เช่นเดียวกัน นะครับสร้างมาอันดับ3คุณก็ไปนะครับ attach เนาะกับโน้ตบุ๊กที่คุณกำลังใช้อยู่นะครับอันดับ4ครับกล่องนี้นะครับเนาะคุณลอง run ดูนะครับคุณเห็นกล่องนี้ไหมครับกล่องเนี้ยถ้าเกิดคุณค่อยๆ scroll ไปทางขวามือนะนะครับคุณจะเห็นเอ่อพวกไอคอนต่างๆ1หนึ่งในไอคอนนั้นนะครับหนึ่งในไอคอนนั้นก็คือว่า ไอคอนที่บอกว่า run cell เห็นไหมครับเนาะผมด้านขวามือเนาะของกล่องผมก็คลิก run cell ขึ้นมาผมก็ run มันก็ส่งข้อมูลไปที่ cluster นะครับมันไม่ได้ส่งไปที่อื่นทั้งสิ้นน้งปวงนะเพราะมันมีอยู่ cluster เดียวมันมีอยู่โหนดเดียวคุณก็ส่งไปคุณก็จะเห็นว่ามันเขียนไว้ว่า spark job เห็นไหมครับนะ job ที่1ก็คือ Drop table ถ้าเกิดว่ามัน exist นะครับ 2. create table นะครับ 3. ใช้ CSV c option นะครับ uh, ดึงออกมานะฮะกล่องถัดไปครับ select star from diamonds เนาะนั้น table diamonds นะคลิกผมก็จะมาเช่นเดียวกันผมมาคลิกคลิก run cell นะครับคลิก run cell มันก็ส่งไปแล้วมันก็รันออกมาเห็นไหมครับเนอะออกมาแล้ว นะครับว่ามีอะไรบ้างทั้งสิ้นทั้งปวงกล่องถัดไปครับเนาะกล่องถัดไปนี้อันนี้เป็น Magic มจิก a มนที่ผมไฮไลท์นะครับเดี๋ยวลองดูซิขึ้นไหมผมไฮไลท์แล้วเนาะโอเคเอืมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมไฮไลท์ปั๊บรง y t h อนนะฮะ เสร็จแล้วผมก็รันมันนะครับผมก็คลิกรันคุณจะเห็นว่าขนาดนี้ผมใช้ Magic Command ซึ่งกล่องนี้ครับกล่องนี้จะรันด้วยภาษาไพทอนนะพอคุณสั่งไว้ตอนที่ต้นว่า Percent Python แปลว่ากล่องนี้คำสั่งทั้งหมดหลังจากนี้จะเป็นคำสั่งที่อยู่ในภาษา Python ถ้าเกิดคุณต้องการส c a l a คุณก็ Percent ala, น c a l a ะครับผมก็รันเซลนะปั้ง มันก็จะรันออกมานะครับกำลังรันอยู่เนาะก็มี Spark Job ทั้งสิ้นทั้งปวงเห็นไหมครับมันก็รันออกมาโป้งนะครับทันใดนั้นมันก็บอกว่าโอเคเทเบินี้ already exist เนาะโอเคไม่เป็นไรครับข้ามไปเนาะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันก็ไม่ create อีกแล้วนะครับลักษณะเดียวกันเนาะอันนี้เหมือนกันนะครับกับมารันถ้าเกิดว่ามัน exist อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะฮะโอเค โอเคครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณสคร l l ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆอีกหน่อยหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าขนาดนี้คุณสามารถทำได้คำสั่งทั้งหมดที่บน SQL ข้างบนนี้คุณสามารถทำคำสั่ง Python ได้ในลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือเป็นคำสั่งของ SQL ทั้งสิน้นที่คุณสั่งไปนะฮะมันก็จะรันคุณค่อยๆรันมาค่อยๆรัน table นี้มาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราลองมาดูอย่างที่ผมบอก เปอร์เซ็นต์เนาะผมจะรันกล่องสิบเก้เอ้สิบดูนะครับผมก็รันรันเซลสิบห้านะฮะมันก็ sending job ไปที่โหนดเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อย่าลืมว่า spark ทำงานสองอย่างถูกไหมครับ transformation กับ action เนาะณนะจุดนี้นะครับ อ่า uh, read csv อะไรทั้งสิ้นทั้ปงปวงมันแค่อ่านเราแค่บอกว่าไปอ่านมันก็ไปคำนวณว่าจะ optimize ในการอ่านอย่างไรเอามันก็อ่านละรออยู่เฉยๆไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรทั้งสิ้นออกมานะครับเรามาดูกล่องที่17เห็นไหมครับนะกล่องที่17บเจ็ดปับ๊บพอผมรันกล่องที่17อย่าลืมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ python เอาไว้แสดงว่าคำสั่งหลังจากนี้จะเป็นคำสั่งที่อยู่ใน python นะครับผมก็ run ซลลปั้งเนาะ มันก็ส่งไปละนะครับที่คลัสเตอร์เนาะเสร็จแล้วมันก็รันออกมาเห็นไหมครับนี่คือดิสเพลย์นี่คือแอคชั่นถูกไหมครับทรานส์เมชันกับแอคชั่นนะฮะนั้น basically นี่คือ fundamental ทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับลองรันดูอันดับแรกเลยนะฮะนะครับแล้วก็เอ <c oughs> เสร็จแล้วคลิก a t ต้า i บรคคุณก็จะกลับมาหน้านี้นะฮะคุณก็จะเห็นว่า ภายใต้ซ้ายมือสุดเนี่ย e x p l o r e เราทำไปแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยคุณจะเปิด notebook ใหม่คุณจะสร้าง table นะครับสร้าง new cluster คุณจะทำ ml machine learning flow experiment คุณจะ import library นะครับผู้นี้ทำได้กล่องถัดไปเนาะเราลองดูนะครับผมคลิกปั้งนะผมคลิกกล่องนี้เข้ามาปับ๊บคุณจะเห็นเลยว่ากล่องนี้ครับ <c oughs> นะฮะ มันคือ create new table หรือว่าคุณจะเอา data ขึ้นก็ตามทีคุณสามารถ upload file ผมคลิก upload file นะครับคุณก็จะสามารถ upload file จากคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นไปได้นะฮะขึ้นไปที่ไหนครับมันจะขึ้นไปที่ DBFS ก็คือ data brick file system นะครับเนะนั้นตัวนี้เราสามารถ select path ได้นะ Drop File อั l โหลดหรือ Browse File ก็ได้นะครับจากที่ไหนก็ตามทีที่คุณมีคุณสามารถทำได้นะฮะดึงขึ้นไปคุณสามารถนะครับคุณสามารถดึง New Table จาก S3 ก็ได้หรือคุณสามารถดึง Table จาก d a t a b a s e Data d a t a b r i c k ล system คุณก็คลิกเข้าไปนะฮะ คุณก็จะเห็นมันมี f i ล e store มันมี delta machine learning m o u n t temp user อะไรก็ตามทีนี่คือเป็นไฟล์ system ที่ของ data brick นะครับที่เขามีให้คุณใช้เนาะหรือว่าคุณจะดึงจาก data source อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณจะดึงจาก redshift เนาะซึ่งเราก็พูดไปแล้วนะครับ k i n e s i s จำได้นะ Cassandra ทำได้นะครับ Cassandra นี่เป็นในลักษณะเดียวกับ HBase นะครับก็คือเป็น Column Store นะซึ่งเป็นที่นิยมเลยทีเดียว Snowflake นะครับ JDBC นะ Java นะครับ uh, Kafka ได้ Redis ได้ Elasticsearch ได้นะครับทำได้ทั้งสิ้นทั้งปวงอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณจะดึงจาก Redshift อย่างเงี้ยคุณก็จะต้องเขียนโค้ดนะครับเห็นไหมฮะ Connecting to Redshift from DataBrick นะครับนั่นก็เนี่ย พวกนี้ทั้งสิ้นน้องปวงก,ก็ลองสามารถทําได้นะครับเราก็จะจบตรงนี้ด้วยในลักษณะที่ว่า Introduction อย่างาสั้นๆน,น,นะฮะเพื่อที่ว่าคุณจะได้เห็นว่าคุณลองทําได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งกลับไปที่อันเดิมนะครับ Import เนาะ จาก S3 นะครับผมจะดึง table จาก S3 ผมก็คลิกคุณทำได้จาก create table จาก UI ก็ได้หรือว่าคุณจะทำ create table in notebook พอคุณคลิก create table in notebook ปั้งมันก็จะเปิดให้คุณอันนึงนะครับเป็น notebook นะฮะเพื่อที่จะให้คุณสามารถนี่เป็นตัวอย่างในการที่จะดึงนะครับคุณจะต้องมี a count S3 อยู่แล้วนะฮะลองดูนะครับก็ อันนี้ก็คือเป็น Basic f u n d a เมนทัลของตัว d a t a b r i c k นะฮะ i อ y Edition ซึ่งทำได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองไล่กันดูทีหลังอีกทีหนึ่งเพิ่มเติมนะครับณจุดนี้คุณน่าจะสามารถไปลองเล่นดูได้นะครับโอเคครับก็สวัสดีครับ